เราพาไปดูชาวไทยในสหรัฐนะครับที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านนวดไทยก็ต่างได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะสถานการณ์ที่สหรัฐนะฮะทั้งหมดเขาปรับตัวครับรองรับมาตรการ Social Distancing กับสำนักข่าวไทยจับมือกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรายงานส่งตรงจากสหรัฐติดตามกับคุณรัตพลอ่อนสนิทหัวหน้า VOA ภาคภาษาไทยครับครับมีคนไทยในสหรัฐจำนวนมากนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดหนักของโคโรนาไวรัสภาพรวมนะครับมีคนไทยในอเมริกาอยู่รวมกัน 488,000 คนนะครับเขตที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดคือนครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียครับรวมกันราว 300,000 คนอันดับ2ก็คือกรุงวอชิงตันดีซีที่ Voice of America อยู่นะครับโดยมีชุมชนชาวไทยขนาดราว 90,000 คนอันดับรองลงมาก็คือมหานครนิวยอร์กซึ่งตอนนี้เป็นจุดระบาดใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับธุรกิจสำคัญของคนไทยที่มาอยู่ที่อเมริกาก็คือธุรกิจร้านอาหารนะครับได้รับผลกระทบหนักนะครับเพราะว่านโยบายในการให้คนรักษาระยะห่างระหว่างกันและการให้คนอยู่บ้านนั้นทำให้ร้านอาหารนั้นต้องปรับตัวร้านอาหารไทยที่เราได้พูดคุยในเขตกรุงวอชิงตันนั้นได้ปรับตัวในเรื่องทั้งทางเศรษฐกิจและการรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐและเวลาเข้าคิวนั้นก็ต้องรักษาระยะ6ฟุตจากคนที่รอคิวอยู่คือถ้า follow social distance ใช่ไหมครับเราก็จะมีสปอตให้ลูกค้ายืนถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาแล้วเราเกิดมีคนเยอะใช่ไหมครับ so crowded ก็จะเป็นสปอตไปมีคนที่อยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมครับ1คนที่รับอาหารลูกค้าก็ควรจะรออย่างน้อย6ฟุตเวลามีการพูดผ่านมือถือผ่านออกลำโพงด้านนอกนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนก็ลดการคอนแทคได้มากที่สุดเพราะว่าเรายังไงก็ต้องดำเนินชีวิตไปทุกวันก็ยังพอมีรายได้เข้ามาช่วยประทังครอบครัวไปครับในสภาวะแบบนี้นอกจากนั้นเรายังได้คุยกับธุรกิจที่เป็นร้านนวดที่นครนิวยอร์กครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันตอนนี้ไม่สามารถเปิดบริการให้ปกตินะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าหากต้องการเดินทางกลับนะครับทางสถานทูตและสถานกงสุลไทยในสหรัฐนั้นก็จะช่วยเร่งในการจองตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนี้ที่รัฐบาลและสภาได้ผ่านกฎหมายออกมาที่ชื่อว่า Coronavirus Aid Relief and Economic Act ครับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมเหล่านี้จะได้เงินสนับสนุนรวมกันแล้วรัฐบาลจัดสรรไว้ 350,000 ล้านดอลลาร์ครับผู้ที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐนั้นก็จะมีเงินช่วยเหลือตามมาตรการของกฎหมายโดยลดหลั่นกันไปตามรายได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินก้อนนี้สำหรับผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นกันครับ